ได้ทั้งโอกาสนี้เจ๋งครับสวัสดีครับผมบอยสิริชัยครับถ้าพูดถึงคณะหมอลำใจเกินร้อยทุกท่านจะนึกถึงสิ่งใดครับบางท่านอาจจะนึกถึงคณะหมอลำคณะหนึ่งบางท่านอาจจะนึกถึงการแสดงหมอลำที่สมจริงสมจังบางท่านอาจจะนึกถึงสีสันและความสนุกสนานหน้าเวทีตามประเพณีงานบุญแต่สำหรับผมแล้วคณะหมอลำใจเกินร้อยเป็นอะไรที่มากกว่านั้นครับเพราะคณะหมอลำใจเกินร้อยคือที่รวมผู้คนที่มีความฝันและมีใจรักในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอแค่มีความฝันที่เหมือนกันพวกเราคือชาวคณะหมอลำใจเกินร้อยครับบนถนนสายนี้กว่า6ปี6ฤดูกาลของการพิสูจน์หัวใจผู้ที่มีใจรักศาสตร์และศิลป์การแสดงศิลปะพื้นบ้านหมอลำผมและทีมงานอดทนและมุ่งมั่นที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมหมอลำให้คงอยู่ตลอดไปผมบอยสิริชัยและชาวคณะหมอลำใจเกินร้อยพร้อมแล้วครับที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่7ด้วยความภาคภูมิใจขอฝากพวกเราไว้ในใจของแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับคิดทอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไม่เจ้าน้ำปากว่าน้ำไออายกระดันทายาทอาเดถึงศาสตร์นี้นั้น
บ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟเดี๋ยวบักทำไปบ่อายากแมนบักผ้าแดงยังมันยังแก่นรอต่อสายแมนอายก็ตายสามีขาดหัวใจสิบว่าสาดไหมนานอายของอายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาพี่น้องคือเลข3โตตรงวัดสิมาผู้ใดปกแห้งขอให้ถึงแล้ววันที่1สาธุเด้อแล้ววันที่1อยู่จังหวัดอุดรแน่เด้อขอบคุณครับก่อนอื่นสิหนิวของผมคงลำเพิ่นพร้อมกับลูกหลานทีมงานหมอลำใจกระลอยมนาบอยศิริชัยกราบลงแทบตักพี่น้องเบิร์ดสุกลครับพี่น้องอยู่ในสถานที่บางนี้คือผู้ให้การสนับสนุนกับลูกหลานทีมงานหมอลำใจกระลอยครับขึ้นมานี้ครับสัญญา
แม่เยอะมากยังไม่ได้ติดแถวเลยพ่อแม่เราที่เดินโอ้ยใหญ่พอนอนเด็กเบื่อจังบางเป็นกำลังใจให้แม่ขอเสียงพี่น้องชาวจังหวัดอุดรดังๆเลยครับI'm not afraid to die.
ปกตินานกว่านี้แต่ว่าวันนี้มี2งานอันนี้งานสุดท้ายแล้วก็เลยเกือบจะไม่ไหวขอบคุณค่ะเรียกว่าไฟช็อตไม่ไหวแล้วเหรอฉันดีออ